คลิปนี้ใครที่กำลังรอ iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะได้ยิ้มกันนะครับเพราะล่าสุดมีข่าวอัปเดตมานะจ๊ะบอกเลยถ้าออกมาจริงเนี่ยน่าจัดมากจะเป็นยังไงก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตาม Memo Logic ด้วยนะครับสำหรับคนที่รอคอย iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยเตรียมตัวรอกันได้เลยครับเพราะมีข่าวแว่วๆมานะว่าปีหน้าอาจจะได้ออกเมื่อสื่ออย่าง The Electจากเกาหลีใต้เผยว่า Apple มีแผนเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่นี้ถึง2รุ่นเลยนะในปีหน้าจริงปะเนี่ยไวเกินเพราะมีทั้ง2รุ่น2หน้าจอ Mini LED และ OLED ตามรายงานข่าว Apple ก็มีแผนปรับปรุงหน้าจอ iPad Pro นี้และจะเริ่มเดินสายการผลิตไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้า2021เนี่ยแหละในส่วนของขุมกำลังคาดการว่าจะใช้ชิปตัวใหม่อย่าง A14X รองรับ 5G ความสามารถของหน้าจอก็จะเป็น Mini LED และ OLED เน้นเลื่อนสีสันความสว่างที่สูงและประหยัดพลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับจอแบบ LCD นะครับซึ่งจอ OLED นี้มีใช้ในอุปกรณ์ Apple แล้วนะก็อย่างเช่น iPhone และ Apple Watch รายงานหน้าจอใหม่นี้จะผลิตโดย Samsung และจะลดความเสี่ยงที่จะเกิดจอเบิร์นสุดท้ายนะครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันแหละว่าไตรมาสแรกของปี2021เนี้ยทาง Apple จะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่จริงหรือเปล่านะหากมีการอัปเดตเราจะมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกแหละหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว